ลังจากประกาศรายชื่อออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ครับก็ลองมาดูนะครับว่าในสไตล์ของแตงโมลงปิยพงษ์ยิงเนี่ยครับแล้วก็พ่อตุ๊กมาดูนะครับว่าการที่เราจะสู้ศึกครั้งนี้นะครับใน Kings Cup เนี่ยเราจะเล่นแบบไหนคาดการณ์นี่คาดการณ์11คนแรกเฉพาะนัดแรกนะเพราะว่าที่เจอกับฟิลิปปินส์ครับนะครับนัด2นี่ยังไม่รู้เจอใครมันต้องอีกแบบนึงดูสิครับว่าจะเป็นยังไงครับ11ไลน์อัพผู้เล่นตัวจริงทีมชาติไทยมาครับแต่อยากจะถามตรงนี้เลยครับว่าคู่กองหลังเซ็นเตอร์แบ็คโจนาธานกับดอเลาะพ่อเห็นอะไรคือเห็นความลงตัวของการเล่นสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แตงโมลงปิยพงษ์ยิงวันนี้อยู่กับพัตตุกับแตงโมเช่นเคยนะครับพัตตุสวัสดีครับสวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับเรามาติดตามทีมชาติไทยของเราหลังจากประกาศรายชื่อออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ครับก็ลองมาดูนะครับว่าในสไตล์ของแตงโมลงปิยพงษ์ยิงเนี่ยครับแล้วก็พัตตุกมาดูนะครับว่าการที่เราจะสู้ศึกครั้งนี้นะครับใน Kings Cup เนี่ยเราจะเล่นแบบไหนนะฮะจะมีใครลงบ้างในมุมมองของพ่อตุ๊กครับคาดการณ์นี่คาดการณ์11คนแรกเฉพาะนัดแรกนะอ๋อครับเพราะว่าที่เจอกับฟิลิปปินส์ครับนะครับนัด2นี่ยังไม่รู้เจอใครมันต้องอีกแบบนึงครับฉะนั้นนี่เอานัดแรกก่อนครับนะพอผ่านนัดแรกไปแล้วเดี๋ยวค่อยมาคาดการณ์อีกครับนะเพราะมันจะเตะ11กับ14ถูกต้องครับฉะนั้นนี่คาดการณ์เฉพาะนัดแรกโอ้ที่เห็นว่ามันมีโอกาสที่จะเจอกับฟิลิปปินส์ครับนะฮะฉะนั้นนี่ต้องบอกเลยว่าทุกคนนั้นผมคิดดูแล้วเนี่ยในการที่อิชิอิเคยวางแผนในการเล่นกับเวียดนามถ้าใครดู FIFA Day ครับมีการเปลี่ยนแปลงพอสมควรผมว่าคราวนี้11คนแรกของอิชิอิก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบ้างนะครับโดยที่ตัวผมยังไม่รู้เลยนะนี่วิเคราะห์ตามสไตล์เพราะไม่เคยทุกวันนี้ยังไม่ได้เคยคุยกับอิชิอิเลยครับผมมัวแต่ไปดู22ปีครับนะฮะ20ปีนะฮะแล้วก็17ปีแล้วก็ฟุตบอลหญิงนะแล้วก็ฟุตบอลที2ที3แล้วก็ฟุตบอลอยู่23ลีกนะฮะเพราะว่าชุดใหญ่เนี่ยคือเขาก็จะมีการจัดการของเขาอยู่แล้วของเขาอยู่แล้วมีการจัดการไม่ได้มีไปในส่วนอะไรทั้งสิ้นแค่เพียงว่าไปดูสังเกตการธรรมดาแต่คราวนี้เนี่ยยังไม่ได้พูดคุยเลยฉะนั้นเราก็มีการคาดการแบบสไตล์แตงโมลงปิยพงษ์หญิงครับนะฮะดูสิครับว่าจะเป็นยังไงครับ11ไลน์อัพผู้เล่นตัวจริงทีมชาติไทยมาครับนี่ครับก็ต้องบอกว่าแหมเหมือนเกมโชว์เลยพ่อครับเมื่อกี้เพิ่งไปมานะฮะครับอ่ะประตูครับอย่างที่พ่อบอกครับตอนนี้ไม่สนใจอะไรแล้วครับปฏิวัติยืนหนึ่งยืนยาวคนอื่นต้องยอมรับว่าแทรกยากแล้วครับครับอันนี้ปฏิวัตินั้นถือว่าเหนียวแน่นทั้งในสโมสรทั้งทีมชาติและอย่างสร้างความเชื่อมั่นให้กับในส่วนของโค้ชอิชิอิได้แล้วโดยเฉพาะโค้ชประตูเขาก็ต้องถามโค้ชประตูว่าการฝึกซ้อมของแต่ละคนเป็นยังไงแบบไหนยังไงนะฮะแต่นี้ผมยอมรับจริงว่าเห็นกับตาบ่อยมากๆว่าปฏิวัติเซฟจริงๆ เพราะว่าตอนนี้กองหลังแบงคอกปั้นปฏิวัติเลยฮะช่วงนี้ต้องยอมรับว่าปฏิวัติเหนียวแน่นมากเนี่ยครับอันนี้คือหมดคำถามเลยนะฮะหมดคำถามครับขณะที่แนวรับครับ4คนครับพ่อทางซ้ายพ่อให้สัสลักครับใช่ครับสัสลักช่วงนี้ก็โชว์ฟอร์มดีนะฮะต้องบอกเลยว่ากับบุรีรัมย์ปีนี้เนี่ยถือว่าโดดเด่นทางด้านซ้ายเพราะว่าพี่อุ้มธีรธรมาเล่นด้านในก็สัสลักอยู่ด้านนอกนะครับแล้วทางในส่วนของเล่นเหมือนวิงครับขึ้นลงขึ้นลงแล้วก็เขาเรียกมันผมเห็นเขาเหมือนมิติของเขามันสนุกมากในปีนี้ที่เขาเล่นนะโอ้ไม่น่าเชื่อนะเพราะกว่าเขาจะจูนกลับมาเป็นสัสลักคนเดิมได้มันใช้เวลานานมากเลยนะครับก็ต้องอาจจะต้องชื่นชมทางสตาฟเรื่องของแล้วก็พวกนักจิตวิทยาของสโมสรครับซึ่งมีครบขันครบถ้วนจริงครับนะเพราะทางบุรีรัมย์ก็เคยเปิดเผยออกมาบอกว่าก็เคี่ยวหนักกว่าจะจูนให้เขาสมองเขาได้เขาพูดอย่างเงี้ยฮะนะฮะต้องยอมรับว่าบุรีรัมย์เขาครบเครื่องในเรื่องพวกนี้นะครับสามารถเอาสัตว์รักกลับมาได้แล้วเป็นผลประโยชน์ของทีมชาติไทยด้วยครับขณะที่ซ้ายมีแล้วขวานี่กำลังโหไม่รู้จะหาคำว่าท็อปฟอร์มกว่านี้ได้ยังไงปกติเขาเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดนี่เลี้ยวขวาไปผ่านทั้งไฟเขียวไฟแดงไฟเหลืองไปได้หมดเลยตอนนี้ครับมีกระสั้นนะฮะไม่มีคือตอนนี้เหนือคำบรรยายแล้วไม่มีเขานี่แฟนปวดร้าวครับทึกถึงทุกครั้งเลยครับนะฮะนี่พอเห็นมิเกซันแล้วนี่ถึงย้อนกับฟุตบอลโลกแหมเจอกับในส่วนของสิงคโปร์ถ้ามีวันนั้นนี่ครับเป็นเรื่องเป็นราวแล้วเปิดกระจายเปิดกระจายยิงกระฉูดมันก็นึกถึงย้อนแต่มันทำอะไรไม่ได้นะครับเพียงแต่ว่าทุกคนแฟนทุกวันนี้นึกถึงมิเกซันฉะนั้นมาแล้วอุ่นใจครับไอ้หนูอย่าเจ็บนะครับนะพอพี่แตงโมก็คิดถึงตลอดครับผมนะฮะส่วนมากคิดถึงหลังหกโมงครับซ้อมเสร็จแล้วค่อยว่ากันนิโคลัสจะโทรมาทำไหมคือพี่ครับพี่ครับเดี๋ยวนี้ว่าพูดเป็นโจอีกาหน้าไม่ได้พี่ครับอย่างเดียวเลยครับอย่างเดียวนะฮะไปไหนดีครับแต่ต้องบอกว่านิโคลัสเนี่ยก็เดี๋ยวปีหน้าน่าสนใจเหมือนกันนะพ่อเพราะเขาจะหมดสัญญากับทางด้านต้นสังกัดก็ไม่รู้ว่าถ้าพาทีมเลื่อนชั้นได้ก็น่าจะอยู่ต่ออ๋อนะครับโอ้เลื่อนแน่ๆเพราะ10นัดรวดอย่างนี้มันก็ไม่แน่ไงแต่ถ้าพาเลื่อนชั้นได้ผมว่าเขาต่อหรือบางทีเนี่ยเลื่อนไปแล้วนี่ทีมอื่นมองเห็นครับดึงไป
ก็ไม่คิดได้นะครับครับอ่ะอันนี้ก็คือซ้ายขวาเราเห็นภาพกันอยู่แล้วนะฮะแต่อยากจะถามตรงนี้เลยครับว่าคู่กองหลังเซ็นเตอร์แบ็กโจนาธานกับดอเลาะพ่อเห็นอะไรครับคือเห็นความลงตัวของการเล่นครับนะฮะบูบุญนะฮะดอเลาะนี่ถือว่ามีเขาเรียกว่าบุญนะตอนนี้บุญแล้วแล้วก็มีการคุมจังหวะให้กับแผงรับดีครับนะฮะป้องกันลูกอากาศได้หนึ่งต่อหนึ่งได้การอ่านจังหวะแต่ในส่วนโจนาธานเนี่ยทั้งบูทั้งบุญนะผมชอบวิธีการในการที่การร่วมเล่นไม่ว่าจะเป็นเกมรับการตัดลูกด้านข้างการอัดเกมการซัพพอร์ตและโดยเฉพาะในเรื่องของการตัดเกมบิวอัพเกมลูกเนี่ยเขาสามารถสวิตช์ออกขวาและซ้ายได้ถ้าบอลที่วางยาวแล้วถือว่าโอเคนะฮะแล้วก็สามารถที่บางครั้งเนี่ยดันตันขึ้นสูงตันขึ้นสูงหมายความว่าบอลมันทะลักมาอ่านจังหวะได้ดีนะฮะถึงแม้ว่าจะไม่ได้ดีตลอดเพราะกองหลังมันย่อมมีข้อผิดพลาดเพียงแต่ว่าเห็นวิธีคิดเขาแล้วเฮ้ยแบบนี้มันสามารถที่จะยิงคู่กันแล้วลงตัวมากศักยภาพของโจนาธานพ่อมองว่ามันจะได้ถึงขนาดไหนครับพ่อศักยภาพน้องก็ต้องดูไปเรื่อยๆเพราะนี่เป็นครั้งที่2ที่เขาเล่นกับทีมชาติมันต้องอีกหลายปีนะฮะโดยเฉพาะต้องเจอในระดับเอเชียเคี้ยวๆไปเจอเกาหลีเจออาหรับไปเรื่อยจะมองออกเอเชียนคัพอะไรพวกนี้ต่อไปก็จะมาอีกสัก2ปีเราก็วิเคราะห์ได้แล้วแต่ตอนนี้ต้องให้เขาลงบ่อยๆนะครับถ้าเจอระดับเอเชียอย่างเงี้ยเราแล้วถ้าเขาผ่านนะฮะเราพูดถึงว่าถ้าแบบเฮ้ยสู้ได้ดีเลยอย่างเงี้ยแสดงว่าเขาอาจจะเป็นท็อปกองหลังเอเชียได้มั้ยพ่อมันต้องไปสโมสรเอเชียได้ราชบุรีไม่เข้าไป AFC แชมเปี้ยนลีกมันคือมันต้องสโมสรต้องไปด้วยกันด้วยไปด้วยสโมสรเล่นสโมสรเจอระดับเอเชียมันก็จะยกระดับเขาด้วยแล้วมันทีมชาติเยอะด้วยแต่ถ้าเล่นภายในประเทศไม่ได้ไปเล่นในระดับสโมสรในเอเชียเลยมันก็เหนื่อยนะฮะอย่างเงี้ยมันจะต้องเล่นในระดับเอเชียครับนะฉะนั้นต้องบอกเลยพี่ฟุกก็ต้องหาทีมราชบุรีไประดับเอเชียหน่อยยกระดับทีมตัวเองโดยเฉพาะเด็กคนนี้โอ้พี่ตอนนี้พี่ฟุกก็ปาดเหงื่อนะฮะท่านเป็นรองนายกอบจแล้วนี่ครับครับคงมีพลังเยอะครับนะฮะอ่ะขณะที่ตรงกลางนะพ่อครับก็เป็นตัวรับก่อนพ่อให้เป็นวีรเทพกับวรชิตครับใช่ครับก็พี่เตอร์เนี่ยไม่ต้องถามอยู่นะฮะอยู่หน้าไลน์นะครับเพราะว่ามันเกี่ยวกับเรื่องของการบิวอัพนะฮะการซัพพอร์ตเกมรับแล้วการซัพพอร์ตเกมลุกซึ่งเป็นคนที่เข้าใจดีทั้งหมดนะครับฉะนั้นต้องบอกเลยว่าอิชิอิหน้าที่จะเลือกไว้นะครับนี่ในความคิดผมนะแต่เขาไม่เลือกเขาอาจจะเอาคนอื่นมาก็ได้นะฮะแต่ถ้าวรชิตนี่มันผมเห็นวันเวียดนามเขาเล่นตอนไปอุ่นเครื่องค่อนข้างดีมากฉะนั้นผมว่าอิชิอิต้องการลูกสวิตลูกสอดมันเจอนี่วิเคราะห์มันเจอฟิลิปปินส์นะครับแต่ถ้าไปเจออีกนัดนึงค่อยว่ากันครับนะฮะผมคิดว่าเขาถึงหน้าที่จะจับคู่กับอาจารย์เตอร์ได้นะครับนะฮะเพราะว่าวันที่เจอเวียดนามวรชิตก็น่าจะโชว์ผลงานมีตอดเยอะด้วยนะครับมีสีสันเยอะนะครับในสนามขณะที่วีระเทพก็จะเป็นหนึ่งคนที่ยืนยาวแล้วใช่ไหมครับโอ้โหยืนยาวต่อสั้นต่อยาวสวิตคองโอ้มันคือมันต้องยอมรับว่าสมองเขาภาษาไทยก็เรียกว่าสมองเป็นกรดฉลาดมากครับแล้วก็ริมเส้นครับจะใช้เอกนิษฐ์ปัญญาครับเพราะว่ามาจากเจลีกเลยก็มาคราวนี้ก็ต้องยอมรับว่าเป็นการแจ้งเกิดเต็มๆนะเอกนิษฐ์เขาเนี่ยผมว่านะในฟุตบอลจริงด้วยประธาน Kings Cup เนี่ยก็มาดูกันนะฮะว่าวันนัดแรกจะโชว์ศักยภาพได้แค่ไหนผมว่าเขาน่าจะจัดลงนัดแรกเลยจริงๆตำแหน่งของเอกนิษฐ์ที่พ่ออาจจะมองว่าดีที่สุดนี่คือตรงไหนพ่อเอกนิษฐ์ปัญญาก็ตรงนี้แหละอ๋อตรงนี้แล้วก็เพราะไปแทนพี่เจกับมันไม่ใช่ยังไม่ใช่ตอนนี้ใช่มันพี่เจจะดีกว่ามีคนดีมีตรงไหนตรงพี่เจมีคนหลายคนที่ดีไม่ใช่แค่ชนาธิปด้วยซ้ำไม่ใช่แค่ชนาธิปโอ้มันมีเยอะทีนี้พี่บุ๊กก็ต้องมาอยู่ข้างก่อนนะครับนะครับนะฮะอ่ะขณะที่ทางขวาเจริญศักดิ์ครับพ่อก็ภาษาไทยก็ต้องขออนุญาตเรียกว่าลูกรักครับนะฮะถ้าภาษาในระดับทางการเขาเรียกว่าคู่มือการใช้งานอีชีพีนะฮะแต่บ้านเราจะเรียกว่าลูกรักลูกรักก่อนลูกรักแต่จริงๆเป็นเขาเรียกว่าคู่มือการใช้งานเพราะฉะนั้นเจริญศักดิ์นี่ก็ต้องยอมรับว่าเป็นคู่มือที่อิชิอิติดตัวตลอดครับคือใช้เจริญศักดิ์ได้ในแบบที่เขาต้องการจริงๆใช่ๆจะให้ไล่จะให้บี้จะให้รับยังไงก็ใช้ได้ก็โค้ชต้องการคนแบบนี้ไม่ต้องไปฟังโค้ชเนี่ยแหละไม่ต้องมาพูดเยอะโค้ชต้องการคนที่เล่นตามที่โค้ชสั่งครับนะไม่ใช่โซเชียลสั่งครับนะฮะฉะนั้นโค้ชสั่งแล้วทำให้เกิดประโยชน์โอเคนะครับแล้วก็ย้อนมาชนาทิพย์หน่อยว่าคราวนี้มันจะมีสีสันอะไรมากขึ้นไหมพี่เจก็มาคุมจังหวะตรงแดนนี้คือเป็นพี่ใหญ่แล้วล่ะนะครับมันจะโฟล์มากขึ้นเพราะมีน้องๆรอบข้างนะเข้ามาช่วยซัพพอร์ตพี่เจอาจจะเบาในเรื่องของเกมรับได้จริงๆแล้วเนี่ยชนาทิพย์ถ้าดูแลร่างกายดีๆจริงๆนะก็จะยืนช่วยได้เยอะสบายพี่โหพี่ระดับพี่เจมันสมองครับนะครับแล้วก็ข้างหน้าเป้าครับตอนนี้เนี่ยเป็นสุภชัยใจเด็ดก็คนอื่นไม่ได้แล้วอ่ะมีคนอื่นมานี่ผมถือว่าแบบไม่ได้เรื่องแล้วต้องสุภชัยยิงขนาดนี้เล่นในสโมสรยิงตลอดแล้วคุณไม่เอาลงบ้าหรือเปล่าไม่ได้มันต้องยิงทีมชาติแล้วไปยิงทีมชาติต่อ
จริงๆอยากให้แบบแกลองกล้าเล่นเหมือนแบบอยู่บุรีรัมย์เหมือนกันนะพ่อก็จริงๆแล้วก็คงมีความกล้าแหละเพียงแต่ว่าจังหวะไทมิ่งบางจังหวะมันอาจจะไม่ได้ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกับทีมบุรีรัมย์กับทีมชาตินะครับแต่ยังไงก็ต้องจัดลงนะครับต้องจัดลงนะครับครับอ่ะนี่ก็คือไลน์อัพนะฮะในแบบฉบับแตงโมลงปีกับพงศ์ลิงเกมแรกเกมแรกเจอกับฟิลิปปินส์ครับนะครับส่วนนัดชิงเนี่ยนะฮะเดี๋ยวก็ดูก่อนว่าเข้าชิงเจอใครครับหรือเราจะชิงที่3ครับหรือจะชิงที่1อันนี้พูดไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นมาหรือเปล่ามีทุกหน้ามีทุกหน้าฟุตบอลชิงประธานคิงครับแต่ผมไปอยู่แล้วนะเพราะว่าไปโดยตำแหน่งหน้าที่นะฮะทั้งเป็นทั้งฝ่ายเทคนิคและโฆษกก็ไปกับท่านดร.ชันวิทย์นี่แหละนะครับนะครับอ่ะนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลยังไงติดตามกันได้ยาวๆตลอดนะครับเดือนนี้นี่มีบอลรายการเยอะมาก Kings Cup มีแล้วต่อเลยแล้วเดี๋ยวU17 ไปปลายก็ U17 17นี่จะไปตลอดเพราะว่าหน้าที่โดยตรงของฝ่ายเทคนิคพอ U17 เสร็จมันจะจบปลายเดือนครับแล้วต้นเดือนพฤศจิกายนเตะ FIFA Day อีกใช่มีฟีฟ่าเจอเลบานอนเนี่ยจู้จะมานะผมว่านะครับโอ้โหแล้วก็เตะตรงกับวันสำคัญด้วยวันนั้นนะครับโอ้เดี๋ยวต้องตามดูเลยใช่วันเกิดพ่อ จำได้อยู่นะฮะอ่ะนี่คือทั้งหมดทั้งมวลนะฮะถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมติดตามมาได้โดยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับและสำหรับใครที่อยากเดินทางไปดูฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษแบบสดๆติดขอบสนามห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของอาร์เซนอลลิเวอร์พูลปะทะเซาท์แฮมป์ตัน2คู่2เกมเดือดสุดๆสามารถโทรติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรหน้าจอและสามารถแอด ID LINE ได้เลย